็ดค่ะอาจารย์ครับคุณยิ่งรักจะกลับมาไหมคะกลับฮะนะคือวันนี้เนี่ยต้องเรียนกันตามตรงนะลูกน้องเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะแล้วลูกพี่ไม่กลับได้ไงผมคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้มันยังมากล้าพิษเจ้าเพราะว่าความพิษติดตัวยังมีอยู่นักอยู่แต่ต่อไปอาจมาแน่เจ้าเกยใจกับทักษิณแล้วก็น่าเกยใจกับยิ่งรักได้แหมประชาชนคนอื่นๆก็ควรจะมีสิทธินี้เหมือนกันทุกคนประเด็นที่เขย่าการเมืองในปี2567นะคะที่ร้อนแรงกว่าศึกสภาร้อนแรงกว่าการรื้อรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งนโยบายหาเสียงอย่างดิจิตอลวอลเล็ตคือความพยายามกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆของ2พี่น้องตระกูลชินวัตรเรื่องนี้สะเทือนกระบวนการยุติธรรมแล้วก็กระทบต่อความรู้สึกของผู้คนในสังคมอย่างลึกซึ้งนะคะอดีตนายกผู้พี่กลับมาถึงไทยแล้วส่วนอดีตนายกผู้น้องปัจจัยอะไรที่จะเอื้อให้ปี2567ได้กลับมาแน่ๆติดตามในขอเวลานอกค่ะทำไมผมถึงใช้คำว่าลูกน้องเดี๋ยวลูกน้องคือใครลูกพี่คือใครคะคุณเศรษฐาเป็นที่ปรึกษาคุณยิ่งลักษณ์ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีสับสั้นๆเพื่อเข้าใจง่ายๆก็คือคุณเศรษฐาเป็นลูกน้องคุณยิ่งลักษณ์ก็อย่าไปคิดเยอะนะครับเขาก็พูดตามความจริงว่าครั้งหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ท่านเคยเป็นที่ปรึกษาของคุณยิ่งลักษณ์ก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือว่าระเบียบอะไรต่างๆซึ่งจะต้องได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักษาตัว120วันดั้งเดิมระเบียบพักโทษอันนี้ดั้งเดิมแต่ช่องที่ฟันหล่อได้รับการเติมเต็มไว้เรียบร้อยแล้วการจำคุกที่บ้านนอนนอกคุกระเบียบออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจึงไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคในเชิงกฎระเบียบนะครับกระบวนการทางธุรการนะครับอย่ามองข้ามมันไม่ใช่ว่าผมกับลินโทรศัพท์กลับแน่นะเดี๋ยวพี่ไปรับไม่ใช่นะครับมันต้องมีกระบวนการการมาทำขึ้นเรื่องทำเอกสารโน่นนี่นั่นแล้ววันนี้เนี่ยคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเนี่ยท่านมาทำหน้าที่นี้แล้วนะครับถ้าใครจำบทบาทอาจารย์วิษณุในช่วงปลายลุงตู่ได้นะครับคุณพีรพันธ์ก็ทำหน้าที่แบบนั้นแหละที่ผมบอกว่ายังไงก็กลับแน่ประการสุดท้ายเอาให้มันชัดเจนจะได้ไม่ต้องมโนขอให้ไปดูคำสัมภาษณ์ของท่านเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณเอกนัทให้สัมภาษณ์ประชาชาติธุรกิจเอาไว้ว่ารวมไทยสร้างชาติการมาเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยถือว่าคุ้มเกินคุ้มแล้วเพราะว่าได้เข้ามาหยุดยั้งการนิรโทษกรรมคดี112ใช่มั้ยฮะแล้วสื่อมวลชนก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วกรณีของคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ล่ะทางรวมทางเลขาธิการพรรครวมไทยรักษาชาติท่านมีจุดยืนยังไงคุณเอกนัทท่านก็ตอบชัดเจนว่าในเมื่อทั้ง2ท่านเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมก็ถือว่าก็ต้องดำเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องถ้าโปรแบบนี้คุณยิ่งลักษณ์ยังไม่กลับเนี่ยผมไม่คิดว่าจะหาโปรแรงได้แบบนี้อีกแล้วนะครับสิ่งที่ผมเรียนยืนยันได้ก็คือว่าแหล่งข่าวคุณอุ๊งอิ๊งกับแหล่งข่าวผมเนี่ยแหล่งข่าวเดียวกันวันนี้ผมก้าวข้ามประเด็นที่คุณปูจะกลับผมก้าวข้ามไปถึงว่าผมรอคอนเฟิร์มว่าจะกลับวันไหนโอ้โหผมไปถึงขั้นนั้นแล้วระเบียบที่เราเคยคิดว่าจะเอื้ออดีตนายกทักษิณจริงๆปูทางมาเอื้ออดีตนายกยิ่งลักษณ์ระบบราชการเราเนี่ยไม่มีใครเขาออกมาให้กับคุณยิ่งลักษณ์คนเดียวคุณยิ่งลักษณ์ก็ต้องเป็นหนึ่งในหลายหมื่นคนในหลายร้อยคนนะครับซึ่งอันนี้เชื่อผมเถอะว่าระบบราชการไทยเนี่ยเขาสะสมภูมิปัญญาเรื่องนี้มามากพอเขารู้ว่าเรื่องแบบไหนเนี่ยปฏิบัติแบบไหนมันถึงจะแนบเนียนนะครับและไม่กระทบกระเทือนทำให้สังคมรู้สึกตะเตือนใจกันเชิญไปนะครับคดีจำนำข้าวเนี่ยนะครับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคดีอาญาเนี่ยโดนโทษไป5ปีน้อยกว่าลุงโทนี่คดีที่ยังค้างอยู่ก็คือคดีปกครองนะครับที่กระทรวงการคลังเนี่ยเรียกค่าเสียหาย 35,000 ล้านซึ่งคดีนี้เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ชนะในศาลปกครองชั้นต้นแล้วค่ะขณะนี้ต่อสู้กันในศาลปกครองสูงสุดผมพูดต่อเลยนะซึ่งวันนี้คุณเศรษฐาเป็นนายกคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ต้องเรียนกับ FC ของคุณลินเลยว่าเขาไม่ได้อยู่เฉยหรอกนะครับเขาส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไปจัดการเรื่องเอกสารที่กรมการค้าต่างประเทศมาหลายเดือนแล้วนะครับเอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็รู้สึกอึดอัดตามมาแต่นี่มันคือการทำงานของผู้มีอำนาจถามว่าเรื่องแบบนี้คุณไม่ทำตอนที่คุณมีเส้นแล้วคุณจะทำตอนไหน
อาจารย์มองเพื่อไทยเหมือนกับว่ากระบวนการทุกอย่างมันต้องมีอำนาจมันต้องมีแน่นอนฮะสายอะผมเรียนเลยนะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ว่าเขามากไปหรือเปล่าไม่เลยฮะเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบปี57นะครับปี57เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ไม่มีเส้นรัฐบาลในช่วงนั้นไม่มีเส้นนะครับแล้วคำที่มีเส้นเนี่ยก็ไม่ใช่ผมใช้คนใช้คืออดีตรัฐมนตรีมหาดไทยอดีตรองนายกของพรรคพลังประชาชนก็คือ DNA ของเพื่อไทยนั่นแหละค่ะผมก็เอามาใช้บ้างวันนี้สถานการณ์มันกลับกันนะครับว่าพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นพรรคที่มีเส้นคุมเกมการเมืองเพราะมีอำนาจแล้วคุมมวลชนได้ไหมคะถ้าคุณยิ่งลักษณ์มาได้ได้เหลือเฟือไม่ปิดเลยเหรอใครจ่ายตังค์อ่ะเอาถามหลักๆก่อนอ่ะหมายถึงคนที่สนับสนุนม็อบใช่ไหมเอาเป็นว่าวันที่เสื้อเหลืองไล่โทนี่นั่นชุมนุมกี่ปียึดทั้งสนามบินยึดทำนงทำเนียบยึดสารพัดทุกอย่างนะตังค์ทั้งนั้นผมไม่ต้องบอกใช่ไหมฮะว่าตังค์ใครแต่เอาเป็นว่าวันที่พลเอกสนธิยึดอำนาจนะแกนนำเสื้อเหลืองเนี่ยหายใจโล่งอกเพราะอะไรฮะเงินหยุดไหลสรุปค่ะอาจารย์ครับการที่คุณยิ่งลักษณ์จะกลับไทยดูเหมือนสะดวกหมดเลยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเหรอคะไม่มีฮะไม่มีสักอย่างเดียวมีอย่างเดียวคืออย่ากลับมานะครับอย่าไปตรวจสุขภาพก่อนแบบลุงโทนี่ลุงโทนี่เนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งไปโพสต์ใช่ไหมฮะพาลุงโทนี่ไปตรวจสุขภาพพอกลับมาปุ๊บเข้าโรงพยาบาลก็เลยถูกแซะใช่ไหมฮะเอ๊ะก่อนกลับมายังแข็งแรงอยู่เลยมีคลิปลุงโทนี่ไปต่วยไปไหนไปว่ายน้ำต่อยมวยใช่ไหมของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมแนะนำว่าก่อนกลับเนี่ยนะครับก็ควรจะอะไรฮะทำสุขภาพร่างกายให้ดูรู้สึกว่าป่วยง่ายนะครับอาจจะติดโควิดหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่ว่าเวลาได้มาเข้าสู่กระบวนการเนี่ยไอ้การแซะมันจะน้อยลงคือการแซะเนี่ยมันมีนะครับอาจารย์ล่ะค่ะการแซะเขาอยู่หรือเปล่าคะไม่แซะผมพูดตรงๆเลยนะเพราะผมดูไงว่าการเข้ามาของลุงโทนี่เนี่ยท่านมีจุดบอดตรงไหนแล้วก็พยายามจะบอกกับคุณยิ่งลักษณ์ว่าก็ในเมื่อมีตัวแบบแล้วก็ถอดบทเรียนการเมืองไทยหรือระบบต่างๆของยิ่งเอี้ยครับมีข้อพิเศษสำหรับคนพิเศษต่อฮือเปิ้นเสกกดอะไรอย่างขึ้นมาใหม่เฮาก็อู้อย่างมาได้ปิ้งมาจ้ะคือว่าปิ้งมาได้เหมือนที่ไอ้เปิ้นปิ้งมาเนาะถ้าเข้ามานี่การเมืองน่าจะมีส่วนเดือดแน่นอนอยู่แล้วค่ะในกลุ่มคนมีตึงคนฮักตึงคนจังเนาะอาจารย์เชื่อไหมคะว่าปี2567อดีตนายกยิ่งลักษณ์จะกลับถึงประเทศไทยคือถ้าดูประเมินนะฮะผมคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งนะตัวเขาเองก็ยังมีคดีอยู่แล้วก็การกลับมาแบบที่ทางอาจารย์วิสุทธิ์แนะนำบอกว่าให้ต้องยอมรับผิดก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะขอพระทานอภัยโทษได้เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนสมัยคุณทักษิณละนะครับสมัยคุณทักษิณอาจจะกลับมาในจังหวะเวลาพอดีนะป่วยพอดีอายุเกิน70พอดีนะครับแล้วมันก็เลยทำให้มีเงื่อนไขต่างๆซึ่งสามารถที่จะทำให้ เกิดการมารักษาพยาบาลนอกสถานที่ต่างๆเหล่านี้ได้แต่คุณยิ่งลักษณ์จะเอาอะไรล่ะ70ก็ยังไม่ถึงใช่ไหมป่วยไม่น่าจะป่วยระเบียบตัวใหม่ไงคะอาจารย์ระเบียบราชทัณฑ์ตัวใหม่นอนนอกคุกที่ตอนแรกเราเข้าใจว่ามาเพื่อ uh-huh. เอื้ออดีตนายกทักษิณแต่จริงๆแล้วถูกวางมาเพื่อเอื้ออดีตนายกยิ่งลักษณ์หรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวกันเลยคือระเบียบนี้ต้องพูดตามความเป็นจริงให้เกิดความเป็นธรรมต่อราชทัณฑ์นะเขาก็คิดกันมาเตรียมการกันมานานเพียงแต่ว่าความร่าช้าเนี่ยในเชิงของระบบราชการเนี่ยมันทำให้ระเหยยังไม่เสร็จสักทีหนึ่งพอจะมาเสร็จในจังหวะนี้เนี่ยก็เลยหลายคนก็อาจจะบอกว่ามันเป็นการเอื้อหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสมมตินะครับว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเนี่ยคำถามคือท่านพร้อมไหมที่จะเข้าสู่เรือนจำแม้แต่เพียงวันเดียวเนี่ยท่านพร้อมหรือเปล่าคือยังไงก็ต้องเข้าคืนแรกน่าจะต้องมีอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะไม่สามารถที่จะป่วยได้แล้วใช่ฮะคือคงไม่ได้เข้ามาแบบซ้ำรอยแบบเดิมทุกอย่างนะครับมาถึงแล้วก็ป่วยทันทีความดันขึ้นทันทีนะครับแล้วก็จะต้องส่งออกทันทีในคืนนั้นถ้าบุกนี้มาเนี่ยผมว่าประชาชนอาจจะรู้สึกว่ามันเกินไปนะครับมันดูรู้สึกว่ามันแหมมันหนังเรื่องเก่านะนะครับมันใช้แล้วใช้อีกนะมันดูแล้วเฉพาะคนบางคนกลุ่มบางกลุ่มนามสกุลบางนามสกุลหรือเปล่าเพราะนั้นตรงๆนี้เนี่ยก็คิดว่าก็คงจะประเมินเหมือนกันนะครับว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าในกรณีซึ่งจะขอให้มีการรื้อฟื้นนะครับในการดำเนินคดีต่างๆเนี่ย
พื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่างๆมากขึ้นเนี่ยซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา1ปี2ปีเนี่ยยังอาจจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งทางคุณยิ่งลักษณ์เองอาจจะรู้สึกว่ามันได้ความเป็นธรรมก็คือว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวเนี่ยมันดูเป็นเหมือนการจงใจเพื่อทำให้เกิดสิ่งที่เป็นผลเสียทางการเมืองต่างๆเกิดขึ้นนะเพราะนั้นในยุคสมัยที่อาจจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยจะขอให้มีการรื้อฟื้นคดีนะเพื่อที่จะให้มีการพิจารณากันใหม่นะครับจะเป็นไปได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นช่องทางถ้าสมมติว่าต้องการกลับซึ่งเข้าใจว่าคงต้องการกลับแหละคนไทยอ่ะเนาะยังไงก็ต้องอยากกลับบ้านอยู่แล้ว หนทางที่พอจะเป็นไปได้ฟื้นคดีงั้นเหรอคะการฟื้นคดีนะครับซึ่งหมายความว่าขอให้มีการพิจารณาคดีกันใหม่ซึ่งอันนั้นก็จะต้องเป็นเรื่องของการที่ว่าอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่คุณยิ่งลักษณ์คนเดียวนะ อาจจะต้องมองในภาพรวมภาพกว้างภาพใหญ่เลยนะครับว่าคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคคสช.ที่ไม่เป็นธรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีคดีต่างๆอะไรอย่างไรบ้างอันนี้คือนิรโทษใช่ไหมคะอาจารย์คือใช่คือจะพูดว่านิรโทษก็ใช่นะฮะแต่การรื้อฟื้นคดีถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงอย่างนิรโทษที่เราคุยกันนะคะไม่จำเป็นต้องนอนคุกไหมคือรอให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาใช่ครับก็ไม่ต้องนอนคุกเลยก็คือถ้าเรื่องฟื้นคดีแล้วบอกว่าไม่ผิดนะก็เท่ากับว่ายกเลิกกันไปทำนองแบบนี้ไปแต่ว่าอย่าทำเฉพาะเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์เรื่องเดียวนะให้คิดถึงทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นในยุคของคสช.นะครับว่ามีแต่ละเรื่องแต่เรื่องเนี้ยเนื้อความต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นการที่จะทำให้เกิดการเสียหายโดยเจตนาในการที่จะทำร้ายฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่านะครับก็ต้องดำเนินการโดยทั่วหน้าเราเคยมีเหรอคะอาจารย์มีครับมีหมายถึงความเป็นธรรมที่เป็นธรรมจริงๆอย่างเงี้ย เพราะว่าจริงๆคืออย่างเราอย่างเงี้ยเราดูข่าวทั่วไปแล้วก็เห็นกระแสของอดีตนายกผู้พี่อดีตนายกทักษิณแม้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกระบวนการไม่มีอะไรผิดเลยนะยังเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์เลยอะค่ะไม่จริงกรณีของคุณทักษิณไม่ใช่เป็นการที่ทำทุกอย่างตามกฎหมายไม่ใช่แปลว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเหรอคะไม่เป็นธรรมครับเพราะว่าเราเห็นชัดเจนนะฮะว่าเอาง่ายๆนะฮะการปฏิบัติต่อนักโทษ 200,000 กว่าคนเนี่ยจะมีสักกี่คนอาจจะมีแค่คนเดียวได้ซ้ำที่ได้สิทธิ์ที่ออกมารักษาพยาบาลแบบนี้120วันเกินกว่า120วันได้สิทธิ์ในการพักห้องพักซึ่งเป็นห้องพักหรูหราเลยนะ VIP นะครับมีห้องสูทมีห้องรับแขกนะครับแล้วก็ทั้งชั้นทั้งฟลอร์เนี่ยแทบจะอยู่คนเดียวได้ซ้ำยึดคนเดียวได้ซ้ำไม่มีหรอกครับแต่มันไม่ผิดกฎหมายอะค่ะอาจารย์ไม่งั้นถ้ามันผิดมันก็ต้องโดนไปละสี่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้ผิดกฎหมายนะฮะเพียงแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการถึงที่สุดนะฮะคนที่ต้องรับผิดชอบคือไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยถึงวันหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเดือดร้อนนะครับเพราะว่าการปฏิบัติดังกล่าวเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดการเรียกว่าได้เปรียบเสียเปรียบนะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักโทษโดยรวมนะครับจุดนี้ผมถือว่าเป็นจุดที่พลาดนะของทางพรรคเพื่อไทยนะครับคือถ้าคุณอยากที่จะบริหารประเทศและทำให้คนรู้สึกว่าเชื่อมั่นว่าคุณทำงานตรงไปตรงมาไม่ได้เข้ากับใครเนี่ยจะต้องจัดการเคสกรณีเคสนี้เนี่ยให้มันเป็นเคสซึ่งประชาชนรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกติจะเป็นทางที่พร้อมยอมรับโทษหรือทางที่ผ่านทางนิรโทษกรรมอาจารย์ว่ามันเป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้งรอบใหม่ไหมคะคือถ้ากลับมาโดยการที่ใช้อภิสิทธิ์ต่างๆนะยิ่งกว่าคุณทักษิณใช้ประโยคนี้แล้วกันก็อาจจะเป็นการจุดชนวนทำให้เกิดกระบวนการในการต่อต้านรัฐบาลที่รุนแรงมากขึ้นถึงขั้นมีม็อบไหมคะเป็นไปได้คุณเศรษฐาเป็นนายก4ปีเต็มสบายฮะแล้วคุณอุ้งอิงก็เป็นอีก4ปีเต็มเพราะนั้นก้าวไกลด้อมส้มจะต้องเป็นฝ่ายค้านไปอย่างน้อย8ปีพอถึงสิ้นมกราคมแล้วเนี่ยถ้ายังไม่มีความชัดเจนหรือยังเป็นเรื่องสังการประวิงเวลาเพราะว่าจุดนั้นจะเป็นจุดของความแตกหักที่เกิดขึ้นการเมืองหลังจากนี้นะคะที่จะต้องจับตานะคะมีทั้งศึกสภาการอภิปรายต่างๆการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นโยบายหาเสียงที่สำคัญอย่างโครงการดิจิตอลวอลเล็ตรวมไปถึงการปรับครม.แล้วก็ยังมีฝากฝั่งของฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลที่มีคดีติดตัวด้วยทั้งหมดนี้คำถามคือเข้าทางก้าวไกลจริงหรือเปล่ามีจุดไหนที่ต้องกังวลไหมติดตามกันต่อในขอเวลานอกค่ะ
ถอดรหัสกันทีละอย่างนะคะในมุมที่เป็นตัวการเมืองเนี่ยเรื่องของรื้อรัฐธรรมนูญแก้ไขครับผมใช่ อันนี้น่าห่วงไหมคะเพราะว่าดูเหมือนจากที่เขาศึกษาทางอนุส่งมาที่คณะกรรมการเนี่ยค่ะมันยังมี2โจทย์อยู่เลยอ่ะนี่ยังมีคำว่าแก้รายมาตราอยู่เลยนะมันคืออะไรคะเราไม่ได้จะแก้ทั้งฉบับใช่ไหมหรือว่ายังไงคือเรื่องนี้ถามว่าร้อนไหมผมเชื่อว่าร้อนผ่านมาดึงแล้วไป3เดือนใช่ไหมดึงไปแล้วดึงไปแล้วก็คือการตั้งคณะกรรมการศึกษานะครับซึ่งผมก็บอกว่าศึกษาไปทำไมอ่ะศึกษาแล้ว3เดือนแล้วคุณได้คำตอบอะไรล่ะคุณได้คำตอบว่าจัด3ครั้งซึ่งคำตอบนี้ทุกคนก็พูดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องทำตามนี้หรือถ้าบอกว่าคำถามประชามติเป็นแบบนี้คำถามแบบนี้คุณก็พูดมาตั้งแต่วันแถลงนโยบายแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างออกไปแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ดึงไปสักประมาณ3เดือนแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเขาก็จะรอการตัดสินใจของทางคณะรัฐมนตรีว่าจะเอาอย่างไรกันก็คงจะต้องภายในเดือนมกราคมนี้นะครับในกลุ่มการเมืองที่เป็นภาคประชาชนที่เคยไว้วางใจพรรคเพื่อไทยว่าเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยพอถึงมกราแล้วถ้ายังไม่มีการกระทำอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะประเมินพรรคเพื่อไทยใหม่ทันทีว่าพรรคเพื่อไทยแบบไม่ใช่แล้วนะฮะคือณวันนี้เนี่ยหลายคนผมคุยกับพวกที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยที่เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยังบอกว่ายังต้องถนอมกันไว้เป็นฝ่ายเดียวกันรอดูอีกหน่อยนึงอะไรทำนองแบบนั้นแต่พอถึงสิ้นมกราคมแล้วเนี่ยถ้ายังไม่มีความชัดเจนหรือยังเป็นเรื่องรักษาการประวิงเวลาหรือการตั้งคำถามประชามติซึ่งมันนำสู่ความขัดแย้งมากขึ้นเนี่ยผมว่าจุดนั้นจะเป็นจุดของความแตกหักที่เกิดขึ้นสภาก็คือว่าผ่านหมดไหมคะวันนี้เนี่ยไม่มีใครอยากจะเลือกตั้งใหม่แล้วทุกคนก็รู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่มีอยู่จริงเขาจะไม่ผ่านยังไงฮะเพราะว่าอะไรไหมครับงบประมาณปี67เนี่ยกว่าจะออกก็สิ้นเดือนเมษาพุ่งตรงวันนี้ทุกพรรคอดอยากปากแห้งนะฮะเพราะนั้นถ้าตราบใดงบไม่ออกยังไงกูก็ไม่เปลี่ยนนะครับแล้วทำไมงบจะต้องออกก่อนนะครับก็ถ้าเกิดปรับครม.ประชาธิปัตย์มาเดี๋ยวมันมาแบ่งไงอภิปรายทั่วไปแต่ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นฮะทั้งสองตัวเลยนะไม่มีอะไรทั้งไม่ลงมติทั้งลงมติผมเรียนเลยนะครับว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาโดยเฉพาะตัวคุณเศรษฐาก่อนนะคุณเศรษฐาเป็นนายก4ปีเต็มสบายฮะแล้วคุณอุ๊งอิ๊งก็เป็นอีก4ปีเต็มเพราะนั้นก้าวไกลด้อมส้มจะต้องเป็นสายค้านไปอย่างน้อย8ปีอันนี้ชัดพอมั้ยแล้วอะไรล่ะคะที่มันจะบั่นทอนรัฐบาลได้ถ้าคิดในโจทย์ที่ว่าเรามองในมุมฝ่ายค้านเราเป็นฝ่ายค้านอย่างเงี้ยโจทย์ที่ผมต้องรอให้รัฐบาลพลาดเองโจทย์ที่ผมน่าประเด็นนี้น่าสนใจประเด็นคำว่าพลาดเองนี่แหละ อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์ของโลกเราเนี่ยนะครับไม่มีอาณาจักรไหนนะครับที่สิ้นสลายไปเนื่องจากปัจจัยภายนอกหัวอาจารย์เราคุยจนแดดส่องหน้าแล้วขยับหน่อยไหมคะมาๆนั่งคัตมานกันนี่แหละมาอาจารย์บอกให้นั่งท่านี้นะต่อนะคะอาจารย์อ่ะเอาล่ะถ้าไม่พลาดด้วยตัวเองก็จะมีอีกหนึ่งอย่างนึงคือความพยายามของรัฐบาลที่จะอยู่ในใจประชาชนมีผลงานเยอะปรับครม.ช่วยได้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเซตแรกที่เซตขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ดูผิดฝาผิดตัวฮะคือเรียนตรงๆว่าเทคนิคการปรับครม.กับพลพรรคลุงโทนี่เนี่ยเป็นเรื่องปกติสมัยก่อนพวกเราก็จำได้ลุงโทนี่ปรับทุก6เดือนแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันคือการปรับเพื่อตอบแทนหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันจะต้องปรับเพื่อมีฐานคะแนนนิยมให้มากขึ้นคำถามคือแล้วครั้งนี้มันต่างอะไรกันองค์ประกอบในพรรคเพื่อไทยก็ยังมีกลุ่มเดิมๆอยู่เดี๋ยวชาวบ้านไม่รักนะคะก็มันอีกเรื่องนึงไงชาวบ้านไม่รักเดี๋ยวเติมเงินดิจิตอลก็เงียบหมดแล้วหลักๆก็คือว่ามาตรการไหนล่ะที่ทำให้คนเขาสัมผัสได้อย่างจับต้องได้นะว่าเฮ้ยมีอยู่มีกินแล้วนะเงินแตกเงินนี่แหละมันง่ายสุดซึ่งผมเชียร์นะเดี๋ยวพรรคเพื่อไทยจะชอบมาบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยไม่เคยเชียร์เรื่องนี้ผมเชียร์นะเพราะประสบการณ์ในชีวิตคนรุ่นผมเนี่ยสมัยคุณชวนเนี่ยก็เคยไปกู้เงินมิยาซาว่ามานะครับแล้วก็ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ากว่าชาวบ้านจะได้เนี่ยเหลือแต่ไม้ไอติมนะครับรอบนี้เนี่ยนะครับแจกตรงไปทุกคนนะครับแล้วในมุมของทางการเมืองเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยท่านถอยไม่ได้เพราะเรื่องเติมเงินดิจิตอลถ้าพวกเราจำได้เนาะลินตอนเปิดตัวที่เมืองทองธานีเนี่ย 10,000 ไงป้าใหญ่ๆคุณเศรษฐาเป็นคนพูดเองใช่ค่ะจัดเต็มจัดหนักถ้าคุณเศรษฐาทำไม่ได้อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับลินกับผมนะ มันเป็นเกียรติภูมิความเป็นนายกของคุณเศรษฐาค่ะมุมมองของอาจารย์ทั้งหมดที่มีต่อรัฐบาลนะคะครับอาจารย์เป็นกลางกับเพื่อไทยแค่ไหนอ่ะผมคิดว่าไม่มีใครเข้าใจพรรคเพื่อไทย
ดีเท่าผมแล้วนะงั้นต่อมาก็จะเป็นเรื่องกลับครม.เพราะว่าเนี่ยจะต้องปรับเอาผลงานไหมหรือว่าเอาคนที่ผิดฝาผิดตัวก่อนหน้านี้ที่คนแบบมาทำไมนั่งตรงนี้ทำไมปรับใหม่เพื่อสร้างฐานคะแนนนิยมส่งต่อไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าควรปรับไหมคะปรับครม.หรือปรับนายกครม.ก่อนก็ได้ค่ะครม.นะฮะณวันนี้เท่าที่ผมดูชื่อรัฐมนตรีและดูผลงานรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่าออกมาในรูปของสมบัติแผ่นกันชมเพราะว่าเอาง่ายๆนะฮะถามว่าณวันนี้เนี่ยเราจำชื่อรัฐมนตรีได้สักกี่คนเราเห็นผลงานรัฐมนตรีสักกี่คนนะครับ3เดือนไปแล้วเนี่ยเราจำชื่อได้ไม่เกิน10คนหรอกครับแต่ถามว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องไหมผมคิดว่าณวันนี้มันไม่ใช่ณวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีเข้ามาต้องมาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองไม่ใช่เข้ามาเพื่อมีอำนาจมีตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์มีความภาคภูมิใจเป็นเกียรติวงศ์ตระกูลมันต้องเลิกคิดแบบนี้แล้วต้องคิดถึงการที่ทำงานจริงๆและผลักดันให้เกิดผลงานแต่คำถามคือแล้วตัวนายกล่ะนี่ไงคะอาจารย์เนี่ยเป็นคนชงเรื่องนี้ขึ้นมาเลยอาจารย์คิดว่าจะมีเปลี่ยนเหรอคะใครๆเขาก็มองว่า4ปีนี้ก็เป็นคุณเศรษฐานั่นแหละคุณเศรษฐาไม่อยากเปลี่ยนตัวเองออกแน่นอนถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุก็จะเป็นคุณเศรษฐาไปเรื่อยคือคุณเศรษฐาไม่อยากเปลี่ยนตัวเองออกเพราะการเปลี่ยนตัวเองออกเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยมาโดยคนอื่นแล้วก็ออกโดยคนอื่นก็ใช่สิคะอาจารย์ใครจะอยากออกจากตำแหน่งล่ะมันก็อาจจะผมเรียกว่าไม่ถึงขนาดว่าเรียกว่าเสพติดอำนาจนะนะแต่หมายความว่าคงไม่อยากออกโดยภาพเหมือนกับว่าคุณมาเป็นสแตนด์อินสแตนชินชั่วคราวใช่ไหมฮะแล้วใครอยากให้นายกเศรษฐาออกเหรอคะก็คนอยากให้ออกคนที่เขาอยากให้ออกฝั่งไหนคะก็ต้องบอกว่าก็คนที่จะให้ออกได้ก็คนในพรรคนั่นเองนะครับในส่วนของส.ส.เองผมเชื่อว่าคุณเศรษฐาไม่อยู่ในสถานะซึ่งสามารถสร้างความพอใจให้กับบรรดานักการเมืองได้คือเขาไม่ใช่นักการเมืองคือสไตล์การทำงานของเขาด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่ทุกคนจะวิ่งเข้าหาและขอและให้นะฮะหายากเข้าหายากขอยากถ้าเป็นสไตล์แบบนี้ปั๊บเนี่ยผมก็เชื่อนะครับว่าคนที่เป็นฝ่ายการเมืองที่เป็นนักการเมืองเองไปในพรรคก็พร้อมที่จะอภิปรายไล่ส่งใช้ประโยคนี้แล้วกันวันนี้อภิปรายเชียร์ฮะแล้วผมเชื่อว่าไอ้คนอภิปรายเชียร์ทั้งหลายเนี่ยมองหน้าเลยวันหนึ่งจะอภิปรายไล่ส่งมีสิทธิ์ที่จะพลิกเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่ครับอยู่ที่สัญญาณใช่ใช่นะฮะอันนี้จับตาดูให้ดีแล้วมีอะไรที่เพื่อไทยต้องกังวลไหมคะพอเราคุยกันไปหมดแล้วดูเหมือนเรื่องที่กังวลมากที่สุดก็เรื่องแค่รัฐธรรมนูญเองเพื่อไทยต้องกังวลคือการเลือกตั้งคราวหน้าว่าเขาจะสามารถที่จะได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งหรือไม่ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคะจะช่วยได้หรือจะกลายเป็นว่าจำนวนส.ส.ที่มีอยู่ปัจจุบันนั้นเนี่ยจะลดน้อยลงไปกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยเองต้องกังวลที่สุดแล้วถ้าว่าไม่สร้างความหวังใหม่ๆขึ้นมาโดยการปรับครม.ก็ดีหรือโดยการเปลี่ยนตัวนายกก็ดีเนี่ยประชาชนก็จะรู้สึกเบื่อเร็วขึ้นในขณะที่ของคุณประยุทธ์เนี่ยใช้เวลาตั้ง9ปีถึงจะเบื่อถูกไหมฮะอุ๊ยอาจารย์9ปีอาจารย์เพิ่งเบื่อคะอาจจะเบื่อนานแต่ว่ายังทนอยู่ถึง9ปีถูกไหมนี่คือคุณประยุทธ์ใช้เวลา9ปีแต่เขาก็ประคับประคองมาได้9ปีจริงแหละ9ปีจริงแต่ของทางเพื่อไทยเนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อเข้ามาเนี่ยเขาพูดคำใหญ่หลายๆคำทั้งจริงแล้วเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องพูดตัวเตะตัดขาล่ะคะก้าวไกลฝ่ายค้านตอนนี้ในกรณีซึ่งสมมติเป็น worst case คือเลวร้ายที่สุดพิธาไม่ได้ไปต่อก็โอเคก็ต้องเปลี่ยนผู้นำก็จะต้องเอาคนอื่นขึ้นมานำแทนนะครับปัจจุบันชัยธวัฒน์เพียงพอไหมไม่เพียงพอไม่พอหรอไม่เพียงพอครับคือคนที่เป็นผู้นำของก้าวไกลเนี่ยนอกเหนือจากการจัดการภายในพรรคแล้วเนี่ยต้องสามารถจัดการภายนอกพรรคได้ด้วยถ้าเป็นชัยธวัฒน์เนี่ยไม่เพียงพอที่จะดึงดูดให้ประชาชนเลือกนะครับเพราะว่าการซึ่งจะเป็นพรรคที่ให้คนเลือกเนี่ยนอกจากพรรคดีผู้นำพรรคจะต้องมีผมเชื่อก็มีเสน่ห์มีสิ่งซึ่งทำให้คนรู้สึกว่าคลั่งไคล้หลงไหลนะมีคาริสมาต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยชัยธวัฒน์เองยังทำได้ไม่ดีนะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องมีการดูกระบวนการภายในว่าจะต้องปรับเปลี่ยนต่างๆอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้า worst case ว่าเป็นถึงขนาดว่ายุบพรรคเกิดขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ยังเกาะกันได้อยู่เพราะเขาเห็นบทเรียนแล้วครับว่าใครที่แตกออกไปไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จนะครับส่วนใหญ่ก็ยังเกาะกันอยู่นะครับก็คงจะทำพรรคกันใหม่ขึ้นมา
คดีที่เขายังมีอยู่คนก็รอลุ้นกันใหญ่เลยว่ามันจะเป็นยังไงครับอาจารย์ว่ามันจะอย่างนี้ดีกว่าเมื่อถึงวันตัดสินเนี่ยมันจะพลิกโฉมการเมืองไทยเป็นอย่างอื่นไหมคะผมคิดว่าโดยภาพใหญ่เนาะในช่วง8ปีนี้ไม่พลิกหรอกนะครับเพราะว่าขั้วรัฐบาลเดิมเขาก็ยังครองอำนาจ8ปียาวก้าวไกลจะโดนยุบไหมอ่ะไม่โดนหรอกฮะนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการจัดเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับเสียงในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวฤทธิ์เดชขององค์กรอิสระอย่างเงี้ยมันเป็นปัจจัยซึ่งนะครับในโครงสร้างภาพรวมเนี่ยระบบทั้งหมดเนี่ยนะครับองค์ประกอบทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยเขาไม่เอาก้าวไกลประโยชน์ของก้าวไกลที่ดีที่สุดก็คือว่าก้าวไกลจะเป็นตัวที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมันไม่ต้องกลับไปเซตซีโร่ด้วยการรัฐประหารเพราะอะไรฮะเพราะการมีฝ่ายค้านซึ่งคอยดึงความรู้สึกของคนว่าเฮ้ยพรรครัฐบาลมึงมีคู่เทียบซึ่งมึงอย่าเหิมนะมึงอย่าเหิมนะคล้ายๆว่ามันมีเครื่องมือในการที่จะไปจัดสมดุลทางอำนาจนะครับเพราะนั้นถ้าจะสอยรัฐบาลได้มีเงื่อนไขเดียวคือองค์กรอิสระแล้วถ้าปล่อยให้สวเป็นสีส้มแล้วก็ความเสี่ยงถ้าจะมีก็จะมีอย่างตรงนี้การตบตีกันในรัฐบาลมันก็เหมือนกับเสี้ยนตำเท้าเนาะถ้าไม่รีบบ่งเนี่ยนะครับถึงขั้นตัดขาคิดใหญ่แล้วทำไม่เป็นขึ้นมาเนี่ยประชาชนจะให้เวลาน้อยมากเพราะว่าถ้าปีหนึ่งของคุณมีแต่โม้ใช้ประโยคนี้แล้วกันนะมีแต่ประเภททำโตๆแล้วก็ทำไม่ได้สักอย่างหนึ่งก็ต้องหาทางในการที่ปรับตัวคณะรัฐมนตรีหรือปรับตัวนายกรัฐมนตรีออกเพื่อทำให้เกิดความหวังครั้งใหม่